ทุกคนคะวันนี้ค่ะ EMC ทูดูสกายมาต่อกันเลยต้องบอกว่าด้วยการฟาร์มทรัพยากรค่ะตอนนี้มิวสามารถคราฟสิ่งนี้ได้แล้วเทียร์4ที่เลี้ยงผึ้งค่ะบ้านผึ้งนั่นเองเปิดในวิชั่นหน่อยโอเคไปเลยค่ะเตรียมพื้นที่ไว้แล้วในตอนแรกที่มิวจะเลี้ยงค่ะมิวจะไม่ได้เลี้ยงผ่านอพิรีก็คือไม่ได้เลี้ยงผ่านโรงเลี้ยงผึ้งเนาะแต่จะเลี้ยงผ่านแค่ตัวนี้ค่ะบีไฮแค่นั้นก็พอเอาล่ะวางค่ะวางเลยเอ้ยระดับไหนกันเนี่ยโอ้โหขอบเอมูรัลค่ะแพงที่สุดค่ะดีที่สุดแพงที่สุดต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แบบดีมากค่ะเพราะว่า1รังเนี่ยเลี้ยงผึ้งได้อย่างมากมายโอเคถูกแล้วแล้วก็เสร็จไปเรสโตนค่ะทำงานทุกๆ120วินาทีตั้งค่าเรียบร้อยค่ะเอาล่ะแล้วก็เชียร์ใช่ไหมแน่นอนที่ตัดขนแก่หรือว่าที่ตัดหารวมพึ่งของเราค่ะก็ระดับแพงอะละ 500,000 ใส่เข้าไปเพราะว่าไม่มีวันพังหมิวก็เลยเลือกรูปแบบนี้มาค่ะใช้ได้เลยเอาล่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะไปข้างนอกค่ะเล็งบล็อกตรงกลางไว้แล้วก็ต่อมาเลยค่ะโชว์แอเรียการดูดไอเทมเดี๋ยวต้องขยับไปด้านหน้านิดนึงอันนี้มันขยับมาด้านหลังปุ๊บ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 สวยงามค่ะครอบคลุมพื้นที่เรียบร้อยส่งไอเทมลงข้างล่างแล้วก็ซ่อนระยะการดูดไอเทมมาก็มาแล้วค่ะเอาล่ะได้เวลาเลี้ยงผึ้งแล้วเราก็จะจับน้อนไปเลี้ยงค่ะลาวาไม่ต้องการนี่ค่ะผึ้งประเภทนี้เราก็ผึ้งน้ำอันนี้ไม่ใช่ผึ้งน้ำนายไม่ใช่น้ำนายคือลาพิษนี่ไงผึ้งน้ำโอเคผึ้งน้ำไม่ต้องการเพราะว่าผึ้งพวกนี้เป็นผึ้งที่เอาไว้ทำเจ้าเนเธอร์ใช่ไหมคะผึ้งเนเธอร์แต่หมิวดันไปทำผึ้งเนเธอร์แทนที่จะใช้ไข่สปอนแล้วก็ผึ้งอะไรที่เราไม่เอาอีกนะ RGB ค่ะ RGB ไม่ต้องเลี้ยงนั่นก็ RGB ก็ไม่ต้องเลี้ยงอันนี้คือแบบคัดเลือกผึ้งที่ต้องการเลี้ยงนั้นออฟซิเดียนไม่ต้องเลี้ยงค่ะไม่อยู่ในเควสที่เขาให้เลี้ยงนั่นเองเป็นแค่ทางผ่านแค่นั่งเลือกบล็อกที่เป็นอาหารของน้องผึ้งค่ะก็ใช้เวลาสักพักเลยตอนนี้ฟ้ามืดเรียบร้อยค่ะ โอ้คืออะไรเนี่ยคือต้องบอกว่าแบบมันหลากหลายมากเลยค่ะอาหารของเขาน่ะเว้นช่องว่างนิดนึงเว้นที่ว่างไปแล้วก็วางไปค่ะอาหารของน้อนทั้งนั้นค่ะกินแบบแตกต่างกันมากๆอันนี้ตะกั่วค่ะไหนต่อตะกั่วแล้วก็ฐานเราปลูกไปแล้วโอ้นี่ไดอิเล็กทริกตัวนี้เอาค่ะทองแดงไม่อันนี้นิกเกิลเอาอันนี้ไซไม่น้ำออสเมียมยังไม่เอาค่ะซิลเวอร์นี่กำลังนั่งดูน้อนอ่ะครบแล้วฝั่งนี้ต่อไปก็ไดมอนเอ้ยนี่ไงน้อนอยู่นี่ไดมอนจ้าเรียบร้อยแล้วก็ลาปิสลาซูรีเอาค่ะแล้วก็ทองโอเค1 2 3 4 5 6ตัวที่7เป็นไดอิเล็กทริกเพจนี้ก็นี่เลยค่ะดอกไม้ล็อตที่2อลูมิเนียมออสเมียมแต่อันนี้น้อนตัวนี้นั้นเดี๋ยวค่อยคิดรังสีนี่น่ากลัวค่ะเอมเมอรัลแล้วก็แพลตินัมเอมเมอรัลแพลตินัมอลูมิเนียมออสเมียมเอมเมอรัลแพลตินัมอลูมิเนียมนี่ใช่ไหมเนี่ยเหมือนจะใช่ค่ะเก็บสิอลูมิเนียมส่วนออสเมียมหมิวอยู่ในรังแรกจึ๊บออสเมียมจ้านี่ไงออสเมียมตัวนี้แหละจำหน้าตาได้ต่อให้ชี้ไม่เห็นชื่อเราก็รู้ค่ะโอ้เจ้าแพตินัมไม่มีบล็อกของเขาค่ะเขาก็เลยกินดอกไม้ธรรมดาส่วนที่เหลือเราก็วางแล้วก็วางไปเลยมาเลยจ้าเลี้ยงไปเลยตรงนี้แหละจัดไปค่ะเดี๋ยวเขาก็เข้าไปอยู่ในบ้านละเลี้ยงรวมกันได้ไหมเนี่ยไม่กล้าค่ะเรายังไม่กล้าโอ้โชคดีที่อาหารของเขาไม่ยากค่ะอาหารของเขาต้องการแค่ยูเรเนียมเท่านั้นเองแต่ตอนนี้ตอนคืนน้อนจะไม่ออกจากรังเราต้องไปนอนกันก่อนน้อนจ้านอนกันเลยดีกว่ามาแล้วสวัสดีนี่เจ้าอะไรสติลค่ะมิวสร้างตรงนี้ค่ะเป็นที่แยกสำหรับเลี้ยงผึ้งรังสีเอาล่ะก็วางไปเลยค่ะ
ดูแอเรียระยะก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะพึ่งรังสีมิวน่าจะเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ติเดียนอ๋อนี่ไงใช่แล้วค่ะพึ่งรังสีของเราเอาละนายไปอยู่ในนี้เลย น่ากลัวเกินไปเนี่ยแหละโอ้น่ากลัวมากอะ ก็เลยไม่กล้าให้ไปอยู่กับใครเลย มันดูแบบพร้อมที่จะระเบิดได้ตลอดเวลา น่ากลัวกว่าคีเปอร์อีกนะอย่างเงี้ย มาแล้วค่ะนี่เลยค่อยๆมาทีละนิดทีละนิดยอดเยี่ยมค่ะเดี๋ยวอยู่รู้สึกอยู่ทำอะไรบางอย่างผิดพลาดโอ้ต่อสายชึบชึบชึบอ้าวโอ้ยถ้ามันเชื่อมกับสายนั้นก็เป็นปัญหาค่ะเพราะว่าเป็นสายที่เอาไปสกัดน้ำผึ้งเราไม่ได้ต้องกัดน้ำผึ้งนี่ต้องเป็นเจ้าตัวนี้น้ำผึ้งมิวเดินผิดอืมเราต้องเดินเชื่อมไปยังระบบเก็บของเลยแบบนี้ไม่ได้ค่ะดูสิตัวฐานใช่ไหมที่หมิวเลี้ยงเป็นตรงนี้ค่ะโอ้หมิวใส่เป็น external storage มาเลยเดินผิดสายอ่ะต้องเป็นสายระบบคอมพิวเตอร์พอท่อไปนั้นเป็นการสกัดน้ำผึ้งซึ่งหมิวไม่ได้อยากจะให้เจ้าพวกนี้ไปสกัดเป็นน้ำผึ้งค่ะเพราะมันเป็นรวงผึ้งที่แรจะต้องเก็บไว้ใช้ต่อออกมาแล้วก็ importer ค่ะเรียบร้อยใส่สปีดลงไปเขาก็จะส่งอันนี้ค่ะไปเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของเราที่เป็นเครื่องแยกสำหรับการเลี้ยงผึ้งล้วนๆแต่มีผึ้งประเภทหนึ่งค่ะที่ไม่ได้อยู่ในเควสแต่หมิวจะเลี้ยงไว้นี่ไงเจ้าซินิบาเจ้าตัวนี้เป็นอะไรที่หายากนิดหนึ่งค่ะแร่ของเขาอ่ะหลายขั้นตอนมากกว่าจะได้มามิวจะเลี้ยงไว้ค่ะอาหารอยู่ฝั่งนี้แล้วกันจึ๊บนี่เลยนายนั่นแหละยังน้อยจะได้ซินนาบาแบบฟรีๆมาใช้ค่ะเผื่อว่าในอนาคตจะต้องใช้และทีนี้มิวก็จะมาคุยกับเจ้าฐานว่าไงนอนงามๆสิต้องมากกว่านี้ค่ะเพราะเราเลือกพึ่งฐานเอาไว้เป็นพึ่งที่ใช้ในการอัปเกรดพวกรังพวกที่เลี้ยงผึ้งค่ะอพีรี่หรือว่าบีไฮเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องการแบบเยอะๆแล้วถ้าเราต้องการที่จะให้แบบเป็นเทียร์สูงใช่ไหมก็ต้องมีเจ้าพวกรวงผึ้งค่ะเอาไว้อัปเกรดน้ำผึ้งเอาไว้อัปเกรดนั่นแหละมิวลืมคิดอะไรบางอย่างคือรังผึ้งที่เราใช้กับเขาอยู่ค่ะมันเป็นเทียไอ้นั่นมากอ่ะมันคือเทียสองมิวต้องการเปลี่ยนเป็นนี่ค่ะที่เลี้ยงเทียสี่จะเปลี่ยนยังไงดีล่ะเนี่ยถ้าไปขุดรังนี้โดนผึ้งหามแน่นอนเลยอ่ะนั่นสิวางกองไฟเหรอวางกองไฟแล้วขุดอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีค่ะเอ้ยแต่มีสิ่งนี้โอ้ร่มควันแบบพกพาค่ะนึกว่ายากำลังพ่นค่ายุงเขาบอกว่าผึ้งมันจะไม่โกรธค่ะเป็นระยะเวลานี่ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมถ้ามันแห่นี้แบบ30 วิไม่ใช่เหรอโอ้ยผึ้งจะไม่โกรธไม่โกรธที่ไหนแล้วนะนะตายเลยค่ะแน่นอนอย่างเงี้ยผึ้งที่เสียแหล่งในมาแล้วมาจิ้มเราตายแน่นอนเอ้ยนั่นไงยังค่ะยังคือเขาไม่ตาแดงอ่ะแล้วเราจะรู้ไหมว่าเขาโกรธหรือไม่โกรธนั่นน่ะยังโกรธไหมเนี่ยหายโกรธยังก็ลมควันแล้วนะคะ30 วิเลยนะหรือว่าเฉพาะเก็บน้ำผึ้งคะแบบว่าถ้าเราทุบรังผึ้งนี้เขาไอ้นั่นเอ้ยนั่นไงผึ้งตายยกขยงแน่นอนสภาพนี้เอ้ยเดี๋ยวค่อยมาเลี้ยงใหม่เนาะเราต้องเปลี่ยนรังค่ะสงสัยต้องเป็นกองไฟอ่ะอันนี้ไม่นับแน่นอนเลยลมควันลมควันลมควันหรือว่าเราต้องลมควันตัวเองเอาไว้ว่าลมควันไปก่อนค่ะแล้วก็ปะเพิ่งติเพิ่งต่อยเราแค่ไหนไม่เป็นไรตายแค่ไหนก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันยึบเดี๋ยวนะเมื่อกี้บล็อกพังไหมพังเนาะตายนั่นไงเพิ่งตายเพิ่งเสียเหล็กในเดี๋ยวหนูค่อยเลี้ยงใหม่ค่ะเพราะว่ายังไงก็ต้องเปลี่ยนรังเนาะอันเนี้ยหายกดยังโอ้ยตายต่อยไหมไม่ต่อยค่ะไม่มีบ้านอยู่แล้วก็ไม่ต่อยด้วย16 ตัวเอาวางให้วางใหม่ค่ะโอ้โหพึ่งตายฝีมือเราทั้งนั้นนี่หมิวก็วางให้ใหม่ค่ะแต่ไม่เป็นไรพึ่งฐานเลี้ยงง่ายค่ะเลี้ยงง่ายแป๊บเดียวก็มาเต็มแล้วนอนบอกตอนคืนจ้าเอ๊ะโอ้ลืมใส่เชียร์ไปที่รังของพึ่งรังสีโอเคก็ว่าอยู่ทำไมอยู่ดีๆมีเชียร์อยู่ในตัวใช่ไหมคะทีนี้ไหนทรัพยากรเรา
มิวต้องเอามาหน่อยสิถ่านค่ะบอกถ่านมาแล้วก็วางไปเลยค่ะอีกสัก32 ตัวแน่นอนเร็วไม่พอ3 เครื่องปั่นสปีด เนี่ยแหละเพิ่งถ่านทำง่ายค่ะได้มาเรียบร้อยค่ะต้องมาแบ่งเลยกล้องละ16 ตัวเสริมไปเสริมไปสแปม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 เสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็สแปมค่ะมึฟนี่ตายเท่าไหร่สแปมมามากกว่าเดิมเต็มไหมนายเฮ้ยไม่น่าจะเต็มนี่เพิ่ง7 ตัวค่ะอันนี้ก็ศูนย์นี่ก็12ยังเหลืออีกเยอะช่องว่าง1 รังอยู่ได้ตั้งเท่าไหร่16 ตัวทุกคนคะมิวเกิดปัญหาขึ้นค่ะตรงที่นี่เลยยูเรเนียม200,000เต็มค่ะตรงนู้นก็ยูเรเนียม200,000ค่ะเต็มเหมือนกันตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเครื่องคราฟตรงนี้ค่ะเขาไม่ทํางานเพราะว่าไอ้นั่นเลยยูเรเนียมเต็มนั่นเองค่ะแล้วทีนี้คุณผู้ชมแนะนําให้เราคราฟควอนตัมสโตเรจก็คือคุณผู้ชมแนะนําตั้งแต่พาร์ทแรกๆแล้วค่ะของการที่เราเล่นมอดนี้แต่ทีนี้มิวไม่คราฟเพราะมิวจําได้ว่าควอนตัมสโตเรจมันคราฟยากมากแต่ผลปรากฏว่าพอมิวไปคราฟดูค่ะมันง่ายเกินไปสุดคราฟใช้เพียงแค่ไดมอนด์เพชรทองค่ะแล้วอัพไปเรื่อยๆสุดท้ายได้ควอนตัมสโตเรจมิวนี่งงเลยควอนตัมสโตเรจก็คือเจ้าสิ่งนี้ค่ะซึ่งจุไอเดียมิวดูมาแล้ว2,000 ล้านชิ้นโอ้โห2,000 ล้านชิ้นจุได้ดีกว่าดรอเวอร์อีกแต่ทีนี้มิวไม่เข้าใจการทำงานของเขาค่ะเขามีคอนโทรลเลอร์ให้แล้วก็เข้าใจว่าน่าจะเหมือนกับ Rover Controller แต่ทีนี้มันไม่ทำงานไม่ส่งไม่ลิงก์ไม่อะไรเลยอะพอไม่ส่งไม่อะไรเลยเราก็งงค่ะว่าตกลงเอ๊ะเขาทำงานยังไงกันแน่เราก็เลยพยายามที่จะลิงก์ดูค่ะแบบนี้อ้าว Connect to เอ้ยมาไหมก็ไม่มาคือเขาทำงานยังไงนั่นสิค่ะไม่สามารถเข้าใจได้ถึงวิธีการทำงานทั้งที่เจ้าควรที่จะดึงออกมานะไม่มีการดึงไอเทมในนี้ออกมาค่ะ ใช้ไม่เป็นอะเอาเป็นว่ามิวไม่เห็นเขาทำงานไงแล้วเราพยายามปรับซ้ายปรับขวาก็ไม่ทำงานอยู่ดีมิวก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นปัญหาอะไรโอเคหรือเราอาจจะใช้งานไม่เป็นนั่นแหละค่ะ หลักๆแล้วมีอยู่เรื่องเดียวใช้งานไม่เป็นแน่ตรงนี้200,000ใช่ไหมหมิวจะเอาออกขุดออกไปเลยแล้วก็วางควอนตัมแทนเก็บในนี้แทนละเอาล่ะในเมื่อตัวคอนโทรลเลอร์ใช้งานไม่เป็นค่ะยังน้อยเรามั่นใจเขาเก็บไอเทมได้2,000 ล้านแน่นอนใส่เข้าไปค่ะนี่ไงกำลังส่งมาเรื่อยๆเรื่อยๆอืมแล้วก็ปรับดูดออกด้วยนะตัวเองใช่ค่ะแล้วนี่ตรงนี้ก็ดูดออกด้วยเช่นกันเรียบร้อยจะได้ส่งไอเทมมาเข้าเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของเราพลังงานเราผลิตแค่1,700,000ค่ะสูงสุด5 ล้านโอ้โหมาเรื่อยๆเนาะดีๆค่ะแล้วเก็บไว้ตรงนี้แหละไม่ล้นแน่นอนแล้วจะมีอะไรล้นอีกไหมนะเจ้าพวกนี้ก็ใกล้เต็มแบบมากๆเลยค่ะแต่ยูเรเนียมนะเต็มฟุดๆค่ะยังไม่หยุดยังไม่เลิกพยายามอ้าวเฮ้ยก็มาได้นี่อ้าวแล้วทำไมพอเป็นแบบนี้เขามาล่ะคะ เอ๊ะมิวก็ลิงง่ายๆเองนะเนี่ยแบบเนี้ยแล้วก็ติ๊กค่ะแล้วก็สวยเทมเขาก็ไปอ้าวเอ๊ะแล้วเมื่อกี้ทำไมพอเป็นท่อเขาไม่ไปล่ะเอาใหม่อ่ะแบบนี้โอเคแล้วไหนดูสิอัปเกรดด้วยเลยแล้วใส่ไปอยู่ดีๆก็ทำงานเอาไงกันแน่เนี่ยนั่นสิอยู่ดีๆเขาก็ทำงานก็แค่การกดลิงก์ค่ะแบบนี้แต่นี่เป็นโฟลอันนี้ก็โฟลค่ะคือหมายความว่าต้องกดในรอบเดียวใช่ไหมพอกด2 รอบมันโฟลเลยค่ะนี่กดมานี่ก็โฟลเหมือนต้องยกตัวคอนโทรลเลอร์วางใหม่เหรอนี่ให้ทูค่ะกดแค่ครั้งเดียวพอจากนั้นไอเทมก็จะมาได้ใช่ไหมใส่ไปสิโอ้ไอเทมมาได้ก็ใช้งานอย่างนี้นี่เองเฮ้ยมันน่าใช้อยู่ค่ะก็ได้อยู่นะในเมื่อเราใช้งานเป็นแล้วใช่ไหมคะก็ต้องจัดแล้วแหละควอนตัมสโตเรจค่ะ
ไอเทมเต็มไอเทมไม่ครับเกิดปัญหาควอนตัมสโตเรจช่วยคุณได้ตัวแม่ของควอนตัมสโตเรจวิจะให้ตัวแม่เขาวางตรงนี้เลยค่ะแล้วทีนี้ตัวลูกโมดลิงลิงถึงไม่นั่นอ่ะโอเคทีละเครื่องใช่ไหมคะน่าจะค่ะพอเขาคราฟเสร็จแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะส่งลงไปด้านล่างค่ะเพื่อเข้าสู่ตัวคอนโทรลเลอร์แล้วก็จัดไอเทมเข้าสู่ระบบดรอเวอร์อีกครั้งหนึ่งแต่ทีนี้ในเมื่อดรอเวอร์มันเต็มดรอเวอร์มีปัญหาเล็กน้อยค่ะเรื่องความเต็มตอนนี้เต็มไปแล้วหนึ่งไอเทมก็คืออยู่เรเนียมแล้วในอนาคตจะมีอีกหลายไอเทมที่เต็มค่ะมิวก็เลยจะต่อท่อเข้ามาเข้าตัวควอนตัมเลยและทีนี้เราก็จะปรับค่ะว่าให้นี่เลยอันเนี้ยก็ให้ที่สุดก่อนก็คือส่งไอเทมมาใกล้ที่สุดใกล้ที่สุดก็คือตัวนี้ไงดรอเวอร์แล้วไกลกว่าค่ะก็คือควอนตัมควอนตัมก็จะเป็นระบบสำรองที่เอาไว้ถ้าดรอเวอร์เต็มควอนตัมต้องทำงานนะนั่นคือสิ่งที่เราเล็งไว้นั่นเองค่ะโอเคสบายใจไม่มีปัญหาเรื่องไอเทมเต็มแล้วควอนตัม2,000 ล้านเลยนะคะ2,000 ล้านสุดยอดมากๆเอาล่ะทุกคนค่ะเช็คแล้วระบบควอนตัมเวิร์กแน่นอนค่ะพึ่งของเราก็เรียบร้อยควอนตัมก็เรียบร้อยพาร์ทหน้ามาเจอกันค่ะมิวจะลุย EMC อีกรอบหนึ่งตอนนี้เป็นเซกทิลเลียนใช่ไหมคะระดับล้านกี่ตัวไม่รู้น่าจะ100 ล้าน ล้านล้านค่ะรอบหน้าอยากจะมาปั่น EMC ให้ถึงสักนอนทิลเลียนนอนทิลเลียนไม่ใช่นอนทิลเลียนนอนทิลเลียนค่ะนอนทิลเลียนนี่ระดับไหนโอ้ระดับมากมายมหาศาลล้านสัก4 ตัวค่ะเป็นอะไรที่แบบอยากจะขึ้นให้ถึงสักครั้งหนึ่งระดับที่แบบเลิกนับตัวเลขกันเถอะอะไรประมาณนี้ตอนนี้รู้สึกขนาดนี้มันยังไม่พอค่ะ EMC เราอาจจะใช้ใช่ไหมอาจจะนะคือไม่รู้ว่าใช้หรือเปล่าอยากจะปั่นให้มากกว่านี้ค่ะไว้มาเจอกันต่อในพาร์ทหน้าค่ะ